ในกรณ์จาติกาวนิกรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงกรณีที่บริษัทเอกชนซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตในการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติโดยจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกว่าเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาความเหมาะสมค่ะเนื่องจากปรัชญาของการเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์คือผู้ถือหุ้นต่างคาดหวังด้านราคาหุ้นและนำมาซึ่งแรงกดดันที่จะต้องเร่งทำกำไรสูงสุดทำให้ในอนาคตนะคะการศึกษาจะกลายเป็นสินค้าและธุรกิจจะทำให้เป้าหมายขององค์กรทางการศึกษานั้นต้องเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติดังนั้นกระทรวงการคลังควรพิจารณาความเหมาะสมเพราะว่าหลักสำคัญของการเป็นบริษัทในตลาดหุ้นคือการทำกำไรสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นค่ะแต่ในเมื่อคุณเลือกที่จะเข้าตลาดหุ้นก็ต้องมีคำถามต่อกระทรวงคลังว่าเรายังควรที่จะผ่อนผันหรือให้สิทธิพิเศษทางภาษีให้กับเขาหรือไม่ในเมื่อเขาเข้มแข็งแล้วเพียงพอที่จะเข้าตลาดหุ้นได้คือไม่ใช่ใครก็ได้เข้าตลาดหุ้นนะครับคุณต้องมีกำไรต้องมีฐานะที่เข้มแข็งอย่างในกรณีของ SISB ที่เพิ่งเข้าตลาดหุ้นไปวันนี้เนี่ยก็มีกำไรต่อเนื่องเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับทำไมเขาถึงยังมีความจำเป็นต้องได้รับการผ่อนผันภาษีกำไรอยู่ในขณะที่บริษัทอื่นๆทุกบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยล้วนแต่ต้องเสียภาษีทั้งสิ้นนะครับมันก็เลยเป็นประเด็นคำถามว่ามันเหมาะสมไหมที่กระทรวงการคลังยังจะสนับสนุนอยู่พูดง่ายๆการที่ยกเว้นภาษีให้เขาเนี่ยทำให้เจ้าของสามารถขายหุ้นในราคาที่แพงขึ้นโดยไม่ต้องเสียภาษีต่างหากนะครับซึ่งผมมองว่ามันอาจจะผิดวัตถุประสงค์การช่วยเหลือหรือส่งเสริมโรงเรียนเอกชนแต่แรกนะครับแล้วก็ควรจะต้องทบทวนโดยเฉพาะในกรณีที่โรงเรียนเขาเลือกที่จะจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ด้วยการขายหุ้นในกรณียังได้กล่าวถึงรัฐบาลซึ่งเป็นผู้มีอำนาจและมีหน้าที่หลักในการดูแลการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีความก้าวหน้าไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำระบุว่าทางรัฐบาลควรต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนของโรงเรียนรัฐให้เทียบเท่ากับเอกชนและควรให้ความสนใจในการปฏิรูประบบการศึกษาและยกระดับมาตรฐานทางการศึกษาในโรงเรียนของรัฐมากกว่าการสนับสนุนโรงเรียนเอกชนด้วยการยกเว้นภาษีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะ Spring News ได้มีการไปสอบถามผู้ปกครองท่านหนึ่งค่ะก็ปรากฏว่าทางโรงเรียนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็ได้มีการระดมทุนเพื่อที่จะซื้อหุ้นไปแล้ววันนี้เนี่ยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนได้มีการติดประกาศไว้โดยที่ผู้ปกครองก็มีสิทธิ์ที่จะจองหุ้น IPO นักเรียน1คนมีสิทธิ์ซื้อได้ 25,000 หุ้นในราคาหุ้นละ5บาท20สตางค์ค่ะล่าสุดจากการตรวจสอบของทีมข่าวนะคะก็พบว่า Rowlett International University ในสหรัฐอเมริกาบริหารงานโดยบริษัท Rowlett Education ซึ่งก็จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ของสหรัฐนะคะมีโปรแกรมทั้งในมหาวิทยาลัยแล้วก็ออนไลน์มากกว่า200โปรแกรมใน29ประเทศมีนักศึกษาในสังกัดมากกว่า1ล้านคนแล้วก็มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ดในประเทศไทยก็ยังเป็นพันธมิตรกับ Rowlett Education ด้วยซึ่งการให้สิทธิประโยชน์ทางสถาบันทางการศึกษาในสหรัฐก็จะแตกต่างจากประเทศไทยนี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ทาง Spring News ไปหามาให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบค่ะ